ัลโหลสนามบินภูเก็ตถึงแล้วเป็นยังไงคะสมาชิกตื่นตั้งแต่ 4:00 ใครบอก 3:00 เอาไปมีรถเช่าของเรานะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ข้างล่างละกันว่าเช่าจากร้านไหนนะคะมีราดป้ายแดงค่ะนี่อะไรคะอันนี้เครื่องขายอุปกรณ์ดนตรีแบบ Music Vending Machine ค่ะอุปกรณ์ดนตรีพร้อมเสิร์ฟ24ชั่วโมงมีสายกีตาร์มีคาโป้มีติ๊กนี่อะไรคะโอเอ๋วโอเอ๋วมันคืออะไรอธิบายขนมหวานอ่ะพวกมีวุ้นมีอะไรอ่ะมีถั่วแดงเป็นไงใจเย็นปังอร่อยนะแวะทานอาหารที่ร้านวันจันทร์นะคะเป็นร้านลูกของระยานั่นเองวันนี้เป้าหมายก็คือแกงปูใบชะพลูเช็คอินสีพันวาแล้วได้รับการต้อนรับด้วยนะสามแก้วบริเวณนี้ก็เป็นรีเซพชันโซนนี้เป็นโซนอาหารเช้าคือเวลาที่แขกมาแล้วห้องยังไม่เสร็จเนี้ยเขาก็จะให้มารอที่โซนนี้ก่อนตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าห้องพักที่ศรีพันวาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าห้องพักเป็นยังไงบ้างที่เขาว่ามันสวยมากดีไหมคะนวดพุงดีค่ะคุณยุบแล้วค่ะได้มาศรีพันวาเนี่ยเพราะว่าเดอลาลิต้านะประเด็นคือมาตามหาไงเพราะว่าเขาบอกว่าเซ็นทรัลภูเก็ตมีไหนขอดูซิมันมีไหมเนี่ยมีจริงๆด้วยวะมีไซส์ใหญ่นะมีไซส์ใหญ่เลยเหรอรสออริจินอลซาวครีมบาร์บีคิวอ่ะตอบแทนพระคุณหยิบรัวๆหยิบรัวๆแล้วเดี๋ยวค่อยวางคืนเช้าวันที่2มีคนนั่งแต่งหน้ามองป่าเขาลำเนาไพอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าไปไหนกันคะเนี่ยไปกินข้าวเช้าค่ะนี่อยู่ในไหนอ่ะรถลายทางสวยมากน่ารักมากรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆสีเหลืองคุณนาย ไม่พูดด้วย คุณนายอยู่ตื่นตั้งแต่ 5:00
ราวนี้เรากำลังจะเดินลงไปที่ชายหาดอันนี้เป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางของโรงแรมนะคะนี่วิชาพละเดินบนเส้นเชือกหรือเปล่าคะนี่เส้นเชือกเหรอคะความใส่ใจที่มีต่อลูกค้าครีมทาผิวมีอยู่แทบทุกจุดไหนมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยข้าวผัดเลแหลมหินปลาหมึกผัดไข่เค็มที่กินกันไปแล้วเก็ดไม่มาทะเลไม่ได้เนาะนี่หาดบางเทาเราชอบมากเพราะว่ามันกว้างแล้วมันใหญ่มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็เงียบๆ ไม่ค่อยสกปรกไม่ค่อยรกรุงรังเท่าไหร่เดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนคุณหยิบรัวๆหยิบรัวๆ